เปิดโฉมหน้าทายาตหมื่นล้านตระกูลสิงห์ข่าวดีที่รอคอยเปิดโฉมหน้าทายาตหมื่นล้านตระกูลสิงห์เรียดว่าเป็นนายเอกสาวสวยตลอดการค่ะอย่างนุ่นวรนุษย์พิรมพักดีและสามีคุณต๊อดปิติพิรมพักดีซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันมานานมากทําแฟนๆเราเรื่องข่าวดีของทั้งคู่ว่าเมื่อไรจะมีทายาตนะคะล่าสุดเตยปรีรติอีกหนึ่งทายาตสิงห์ได้คลอหลูกชายคนที่สองโดยได้ระบุข,ข้อความว่า03.07.23 we are so g r a c i s t ว w e l c o มยูทูเดอ h e แฟมิลี I love you so much my baby boy 03.07.23เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณสู่ครอบครัวฉันรักคุณมากลูกชายตัวน้อยของฉันงานนี้สาวนุ่นก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นอิโมจิรูปหัวใจอีกด้วยค่ะ